ทุกคนครับเวลาที่ดูนักเด็กแข่งสายฟ้าต้องเปิดไฟในห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับมึงโกเอ็นจิไม่มีทางหรอกส่งได้สวยโทรามารุเอาละเมื่อกี้เล่นประสานกันได้ดีมากเลยนะเงาเงาเงาชายพูดนะทุกคนรวมตัวฟุตบอลฟรอนเทียร์อินเตอร์เนชั่นแนลคู่ต่อสู้รอบที่2ของการแข่งขันคัดเลือกโซนเอเชียได้กำหนดแล้วตัวแทนจากกาตาร์ดีเซิร์ตไลออนดีเซิร์ตไลออนเหรอเป็นทีมแบบไหนเหรอครับจุดเด่นของทีมก็คือกำลังกายที่ไม่รู้จักเหนื่อยกับความแข็งแกร่งของเอวและก็ขาที่แม้จะโดนกระแทกก็ไม่ล้มอะค่ะเพื่อต่อสู้กับพวกเขาจะเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งของกำลังกายพื้นฐานกับความสามารถของร่างกายขอให้ขัดเกลาทั้ง2จุดนี้ให้ถึงที่สุดก่อนจะถึงวันที่เจอกับกาตาร์เข้าใจนะครับถึงจะบอกแบบนั้นแต่ว่าเราจะซ้อมกันยังไงดีนะเรื่องนั้นน่ะก็มีแต่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละวิ่งวิ่งวิ่งมันเข้าไปเพื่อฝึกขากับเอวให้แข็งแกร่งงั้นสินะงั้นไปกันเถอะคิดง่ายๆแต่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยขอโทษครับต้องขอโทษจริงๆอ่ะแต่วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเอ๋อไอ้หมอนั่นเอาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงมีแต่เจ้านั่นที่กลับกลางคันทุกทีเลยนะไม่รู้สิทำไมกันนะทุกคนน่ะดูเหมือนจะกังวลเรื่องการกลับก่อนของโทรามารุคุงขืนปล่อยไว้แบบนี้จะมีผลต่อกำลังใจของทีมเราควรจะไปตรวจสอบให้รู้นะครับสาวแล้วค่ะเฮ้ยไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองกัปตันคะพวกเราจะไปสืบเรื่องของโทรามารุคุงนะคะถ้ารู้อะไรแล้วจะติดต่อมาค่ะโอ้ไปกันเถอะค่ะรุ่นพี่แล้วฉันด้วยเหรอวันนี้พอแค่นี้ละพอคำนี้แหละเหนื่อยอ่ะนอนจังเนี่ยนะเหนื่อยเหมือนกันนะครับมิโนริคาวะการฝึกจบแล้วนะทีมนี้นะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คู่แข่งฉันไม่ยอมมอบตำแหน่งตัวจริงให้เด็ดขาดเอ็นโดคุงว่าไงมั่งอ่ะรู้สถานที่ที่โทรามารุคุงไปแล้วล่ะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะฉันไปด้วยได้ไหมโกเอ็นจิฉันเองก็สงสัยเรื่องของโทรามารุเหมือนกันดีละงั้นไปด้วยกันเลยนะย่านการค้าเห็นบอกว่าเขามีร้านอาหารตรงนั้นน่ะเจ้าโทรามารุทำ
ำไมถึงชอบกลับเร็วนักนะโอ้ฟูยุเป้มามารุคงฮะไงทุกคนจะไปไหนกันเหรอไปหาโทรามารุน่ะโทรามารุคงโทรามารุมักจะกลับเร็วเสมอเลยใช่ไหมพวกเราอยากรู้เหตุผลน่ะเหตุผลไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซคันนี้น่ารักจังนะพวกน้องๆ อะไรกันน่ะอย่ามัวแต่ไปอยู่กับพวกพันนั้นเลยมันเสียเวลาไปซิ่งกับพวกพี่ดีกว่านะด้วยรถแว้นคันนี้ใช่ไอ้ดูคุงถ้าเกิดปัญหาระหว่างการแข่งขันแล้วก็รู้แล้วล่ะพวกเรากำลังรีบอ่ะไปกันเถอะทุกคนนะเมินทำเมินเดี๋ยวจะไปไหนดีพี่เฮ้ๆๆๆเธอหน้าไปกับพวกเราเถอะปล่อยมือซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ใส่หัวไปดีกว่าเตือนแล้วนะเจ็บตัวเหรอช่วยทำให้ดูหน่อยสิเอ๊ะๆอะไรยังไงโอ้ยดูหัวส่งอะไรเนี่ยส่งอะไรไม่รู้เหมือนกันนั่นมันคุณโทบิทากะเอ้าพวกแกทำอะไรอยู่ลืมกดของแกงแล้วอย่างงั้นเหรอคือแปลว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆนายไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไปแล้วนะโทบิทากะคารสุแกเป็นหัวหน้าคนใหม่สินะแล้วซูซูเมะล่ะซูซูเมะเหรออ๋อจนนั้นมันเกกาลูกตาฉันก็เลยไล่ออกไปแล้วแบบเละตุ้มเปะด้วยแกยุคของแกมันจบไปแล้วล่ะโทบิทากะจัดการได้สั่นเยอะจะบ้าเอ้ยเฮ้ยตกแรงมากโอ้ยท้ายซอยเลยฮะเอ๊ะชิจะพวกไร้ประโยชน์ต้องเราเองซะละอะฮะหยุดเถอะถือมิทากะเป็นเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญของเราอะถ้าอยากชกน่ะก็ชกฉันเถอะกัปตันนายก็ด้วยถือมิทากะถ้าอยากมีเรื่องให้ได้แล้วก็ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองอะชิลมหมดอารมณ์เลยวันนี้จะกลับก่อนก็ได้แต่ว่านี่นี้เนี่ยต้องเอาคืนแน่โทบิทากะฮะขอโทษที่ใช้กำลังนะคนโทบิทากะเอ๊ะทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้มันช่วยไม่ได้นี่ครับการใช้พวกมากบนขยี้ฝ่ายที่เป็นศัตรูของตัวเองคือวิธีการของหัวหน้าคนใหม่นะครับพวกเราก็รู้ว่าวิธีการของคุณคารสุผิดนะครับแต่ว่าก็ขัดขืนไม่ได้เขาร้องแล้วครับคุณโทบิทากะกลับมาเข้าแกงเถอะครับขอร้องแล้วครับนี่เป็นปัญหาของพวกนายไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะทำอะไรได้ขอโทษที่เพื่อนสมัยก่อนทำความเดือดร้อนให้นะมันเรื่องอะไรกันเหรอโทบิทากะขอโทษนะครับกัปตันผมไม่อยากพูดถึงเรื่องสมัยก่อนเลยอ๋อเข้าใจแล้วเรื่องสมัยก่อนเนอะเรื่องของโทรามารุก็ด้วยหรือว่าเราไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายมากกว่านี้นะเอ็นโดฉันอยากรู้เรื่องของโทรามารุในฐานะเพื่อนร่วมทีมเอ๊ะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็จะก้าวข้ามไปด้วยกันนั่นคือเพื่อนร่วมทีมคนที่สอนให้รู้ถึงเรื่องนี้คือนายไม่ใช่เหรอเข้าใจแล้วไปกันเถอะมามารุคงขอฉันไปด้วยได้ไหมเอ๊ะอ่ะแน่นอนขอโทษนะซูซูเมะสัญญากันแล้วนี่โทบิทากะว่าจะไม่วิวาทอีกเป็นครั้งที่สองคราวหน้าถ้าทำลายสัญญาฉันจะปลดนายออกจากทีมตัวแทนทราบแล้วครับแต่การที่ออมมือให้3คนนั่นก็สมกับเป็นนายเหรอนะฮะโค้ชฮิบิกิโทราโนยะเหรอโทรามารุอยู่ที่นี่เหรอค่ะฉันเห็นเขาก็ไปในนี้ค่ะงั้นเหรอมีธุระอะไรงั้นเหรอเอ้ยคือพวกเราคือเพื่อนร่วมทีมของโทรามารุอะโทรามารุคุงเหรอเอออะไรกันเหรอพี่โนโนมิเดี๋ยวผมต้องออกไปส่งของแล้วเออกัปตันคุณโกเอ็นจิอีเดบุนอีนาซุมะอีเดบุน
โทรามารุดูแลร้านนี้คนเดียวเลยเหรอใช่จ้าตั้งแต่ดูแลจนถึงออกไปซื้อของแล้วก็ช่วยส่งอาหารด้วยหลังการฝึกอย่างนั้นเหรอสุดยอดเลยนะคะโทรามารุคุงเพราะได้โนโนมิจังร้านปิดตัวช่วยเลยทุ่นแรงไปเยอะเลยดีจริงๆจ้ะตอนลำบากก็ต้องช่วยเหลือแกสิคะคุณป้าแต่ว่าเพราะร่างกายป้าอ่อนแอเลยทำให้เด็กคนนั้นลำบากที่จริงนะคงอยากซ้อมอย่างเต็มที่แท้ๆงั้นหรอกเหรอโทรามารุกลับมาแล้วครับเฮ้ยไม่ได้นะครับแม่ต้องพักผ่อนสิร้านยังไม่ยุ่งเท่าไรหรอกขอโทษนะจ๊ะโทรามารุช่างเถอะเรื่องร้านเอาไว้เป็นหน้าที่ของผมเองนะโทรามารุเอ้ยก็ครับทำไมถึงปิดบังเรื่องสำคัญแบบนี้เอาไว้ล่ะคือว่าไปส่งของสินะดีละฉันจัดการเองกัปตันฮะแปลว่าแต่ต้องไปส่งที่ไหนเหรอฮะมาช่วยกันเถอะจ้ะรุ่นพี่พวกเราก็ด้วยยินดีต้อนรับค่ะแฮมเบอร์เกอร์สองที่ขอสั่งด้วยนะคะฉันมารู้กุ้งทอดรวมมิตรหนึ่งที่กุ้งทอดรวมมิตรนะโทรามารุมีด้วยทางนี้ด้วยโทรามารุที่หัวเราะสนุกสนานแบบนั้นไม่ได้เห็นมาสนานเลยดีจังเลยนะได้ร่วมทีมกับคุณโกเอนจิที่แสนจะชื่นชอบด้วยโชคดีจังนะที่มาวันนี้เอ็นดูคุงอ่าทุกคนวันนี้ขอบคุณนะจ้าฉันรู้ถึงเหตุผลจำเป็นของนายแล้วไปเลยโทรามารุเฮ้ยฮะแต่ว่าทำไมถึงเล่นแบบนั้นฉันอยากรู้เรื่องนั้นทุกคนครับสวัสดีครับฟุตบอลฟรอนเทียร์อินเตอร์เนชั่นแนลรอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งที่2การแข่งขันระหว่างอินาซึมะ78ตัวแทนญี่ปุ่นกับดิเซอร์ไลออนตัวแทนกาตาร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้อากาศแจ่มใสทั้งอุณหภูมิและการแข่งท่าทางจะร้อนแรงน่าดูทีเดียวเอาล่ะไปกันเถอะโทรามารุคุฮีโนโนมิโอ้ชายน่ารักจังเลยขึ้นบ้านของโทรามารุคุงนะสวยวิ่งโดนใจมากเลยครับมาทำอะไรเนี่ยวันนี้น่าเป็นการแข่งสำคัญใช่ไหมเอ้าส่วนของทุกคนฉันทำปิ่นโตมาให้นะจ๊ะจริงแล้วครับเลิฟมากแบบนี้โอ้ยแนวทางน่าอร่อยจังเนาะแบบนี้มีหวังพลังเต็มเปี่ยมแน่เลยกินนี่แล้วชนะให้ได้เลยนะทุกคนว้าวบนสนามมีสมาชิก11คนแรกของอินาซึมะ78ที่เอาชนะออสเตรเลียในศึกแรกยืนเรียงกันอยู่นะครับส่วนตรงข้ามมีดิเซอร์ไลออนตัวแทนกาตาร์ภายใต้การนำทีมของโค้ชเอลิซามานอนโดยมีนักกีฬาบิยอนคลายกัปตันยืนอยู่หัวแถวเป็นทีมที่เพียบพร้อมด้วยผู้เล่นที่มีพละกำลังพลังกายเหนือธรรมดาและความสามารถเฉพาะตัวอันยอดเยี่ยมจะรับมือยังไงในอินาซึมะ78ขอบคุณที่กรุณาพามานะคะขอบคุณจริงๆค่ะคือผมน่ะได้ยินมาว่าวันนี้ปิดร้านนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเด็กคนนั้นไม่ได้ซ้อมเต็มที่เลยแท้ๆการแข่งวันนี้เขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญก็ได้ครับเอาละครับในที่สุดก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วทียามะครองบอลและเลี้ยงลูกบุกขึ้นไปซากอับดุลล่าบุกเข้าใส่ทียามะอย่างรุนแรงเซ็ตมาอะไรกันนะเอาล่ะฮีโนคุไม่พาลงไหนโอเอ็นจีฮีโนสมาเจแปนส่งลูกอย่างรวดเร็วปั่นหัวดิเซอร์ไลออนตัวแทนกาตาร์และบุกไปที่ประตูแล้วตอนนี้สมกับเป็นฮีโนสมาเจแปนของเราเล่นเป็นทีมได้วิเศษจริงๆอีกอย่างเรื่องความแกร่งก็ไม่แพ้ด้วยแต่ว่าดิเซอร์ไลออนเอาแต่เล่นแบบเรียบๆนะครับย้ายบุกมากกว่านี้ได้เลยกูมาคิดแย่แล้วไม่มีทางเฮ้ยบุกเลเจนเฮ้ยมาเลยเฮ้ย
าเสียดายครับพลาดประตูไปแค่นิดเดียวดีมากฟูบุคิแบบนั้นล่ะเอาล่ะครับจะถึงตอนนี้อินาซามะเจแปนเป็นฝ่ายได้เปรียบมีโอกาสใช้ลูกเซตเพลย์จากการเตะมุมหยุดให้ได้เลยนี่คือลูกไม้ตายใหม่ของฉันเอาคาเซมารุเตะลูกโด่งเกินไปหรือว่าจะเตะพลาดอะไรกันเนี่ยเจ้านี่ยะโอ้โหอะไรกันเนี่ยยิงลูกเข้าประตูโดยตรงจากมุมอินาซามะเจแปนขึ้นนำแล้วครับยอดเลยคาเซมารุสำเร็จแล้วทำได้แล้วค่ะลูกยิงที่วาดโค้งขนาดใหญ่เข้าสู่ประตูใช่แต่จะตั้งชื่อแล้วก็มาแน่ๆชื่อไก่ฮะอาจจะดีก็ได้นะคะไม่ถึงชิงผู้ก่อนล่ะครับดีเซอร์ไลออนตัวแทนกาตาที่โดนทำประตูก่อนจะโต้คืนได้หรือไม่เอาละนะวันที่เกกะจะกระแทกให้ปลิวไปเลยถ้าจะฝนให้กลายเป็นเข็มได้นะความสามารถจะได้รับผลตอบแทนบ้านะนี่คือผลของการฝึกไงล่ะเจ้านั่นเอาไว้ผู้บัญชีเจ้านั่นประกบเอาไว้นาซูมะเจแปนถูกอ่านเกมออกเรือดีละโอ้แต่ว่าผู้บัญชีรอครับแม่นี่มันเล่นตลบหลังกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอย่ามาว่าไม่มีคนประกบเลยผมนี่ดาวบอมเฮ้ยโยโอ้ญี่ปุ่นได้ตามเพิ่มคุณกระโดดที่สไลด์ออนแบบราบคาบโอ้ยชิยาดีจังเลยเหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวครับแต่ว่ายังคงบุกต่อเนื่องอินาซามะเจแปนนิดเดียวก็จะหมดครึ่งแรกแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าพยันวิ่งจังนะครับดิเซอร์ไลออนปิดปีดและเสียงนกหวีดก็ดังขึ้นอินาซามะเจแปนนำอยู่2-0ในครึ่งแรกทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยดีละครึ่งหลังก็เล่นให้ได้แบบนี้นะพวกเราครึ่งแรกก็แย่แล้วแบบเนี้ยทรมารุอาจจะไม่ต้องลงเล่นก็ได้นะคะเอาล่ะครับครึ่งหลังเริ่มแล้วอินาซามะเจแปนนำอยู่2ประตูจะรักษาแต้มนำไว้ได้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วทางดิเซอร์ไลออนล่ะจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมยุ้ยดิเซอร์ไลออนครึ่งหลังเริ่มเปลี่ยนมาใช้แผนบุกโดยเอากองหน้าลงมา3คนครึ่งหลังที่น่าจับตามองในที่สุดก็เริ่มเขี่ยลูกแล้วครับเอาแล้วนะมิโตริคาวะประกบไว้ไม่ต้องห่วงหรอกมิโตริคาวะกดอันเอาไว้มิจิกาตะคงูเรโอ้โหแม่ซากใช้กำลังบุกเข้าไปตรงๆแป๊บเดียวก็ลุกถึงประตูไม่ให้ยิงหรอกนะไปมัดเล็กมัดเล็กครับทีทีเอ็นโดป้องกันประตูไว้ได้สำเร็จกาเซมารุเคลียร์บอลออกไปรอดพ้นวิกฤตไปได้แต่ว่าอินาซามะเจแปนกลับโดนบุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังทำไมถึงบุกเข้ามาถึงกลางเขตโทษได้ง่ายขนาดนี้นะมิโดริคาวะโอ้มิโดริคาวะล้มนิ่งไม่ไหวติงเลยครับเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรไหมเปลี่ยนตัวเล่นกีฬาครับมิโดริคาวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหายใจถี่ขนาดนี้เฉลอดูเหมือนเป็นผลจากการเอาแต่ฝึกมาตลอดนั่นนะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีสินะขอโทษที่เป็นตัวถูกทุกคนโฮสคุโดเปลี่ยนคุริมัสึลงมาแทนมิโดริคาวะนะครับมาจิตี้เลื่อนใส่ฉันละคุริมัสึที่เพิ่งเปลี่ยนเข้ามาแย่งบอลไปอย่างรวดเร็วบุกไปเอาแต้มเพิ่มรวดเดียวเลยนี่มัน
ไม่ใช่แค่มิโดริคาวะแต่ทุกคนเคลื่อนไหวช้าลงครึ่งหลังเพิ่งเริ่มแพ้แท้มันเกิดอะไรขึ้นนะดูเหมือนจะติดกับเราแล้วนะทุกคนได้เวลาแห่งการล่าแล้วแย่แล้วมาแล้วนะเสริมแนวป้องกันให้แข็งแกร่งเร็วคลายสกัดการประกบของคิโดที่ครึ่งแรกเล่นรุนแรงขนาดนั้นแต่กำลังกายกลับไม่ลดลงเลยครับหาไปหรอกเฮ้ยนะฮิโรโตะเสือไลออนยังคงบุกต่อไปมาที่นี่อุ้ยนี่ล่ะไม่มีทางแล้วยูยูอ๋ออ๋อแล้วนี่ตีมันไปซะเซิร์ฟไลออนตัวแทนกาตาอาศัยการบุกอย่างดุเดือดชิงประตูคืนได้1ประตูแล้วครับพลังอะไรกันเนี่ยสึนามิเฮ้ยสึนามิฟุตบอลของพวกเรากำลังจะเริ่มต่อจากนี้แหละพวกเราเติบโตบนสนามทะเลทรายกับดวงอาทิตย์อันร้อนแรงร่างกายที่ถูกขัดเกลามากับกำลังกายอะไรขีดจำกัดนี่คืออาวุธสุดยอดของพวกเรายังไงล่ะผู้ที่เพิ่งฝึกมาแค่ไม่กี่วันไม่มีทางตามทันหรอกนะเป้าหมายของพวกเขาคือบั่นทอนกำลังกายของอินาซึมะใจแปนสินะครับการเล่นเรียบๆในครึ่งแรกเนี่ยเพื่อเป้าหมายอย่างนั้นเหรอเพราะงานเนี่ยทุกคนเหนื่อยขนาดนั้นแถมวันนี้อากาศยังร้อนขนาดนี้ขืนเป็นแบบนี้ไม่หวังพวกนายก็เหมือนกับนักเดินทางที่หลงเข้ามาในทะเลทรายนั่นแหละเหลือแค่รอให้ลมหายใจหยุดเท่านั้นความอึดที่ไร้ขีดจำกัดนั่นพวกเราต้องต่อสู้อย่างยากลำบากโทรามารุทำไมถึงไม่เคลื่อนไหวล่ะเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่นักเตะแข้งสายฟ้าตอนต่อไปตอนพยักหลับได้เวลาตื่นแล้วนี่แหละฟุตบอลแบบล้ำมิติละอินาซูมะอีเลเว่นกับคำสอนวันนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็จะก้าวข้ามไปด้วยกันนั่นคือเพื่อนร่วมทีมครับ